ไลฟ์แล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะเนี่ยพอคุณจุ๋ยไม่ได้อยู่ใกล้ๆไม่มีคนกดปุ่มให้ปุ่มไหนมันเป็นปุ่มไหนบ้างวะตื้อๆๆๆขอแล้วน่ะเออโอเคโอ้เข้ามากันแล้วนะคะ39คนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามบ่ายของวันค่ะโอ้โหพี่จ๊อบมีเฟดให้ด้วยลดเดี๋ยวคุณลองเรียนรู้การกดเองนี่อะไรอ่ะ UCFA คืออะไรวะไหนลองสิอันนี้เหรอเออนี่ก็ดีสวัสดีค่ะทุกคนโหนี่แอบหนีงานมาฟังคุณหรือเปล่าเนี่ยถือว่าพักผ่อนยามบ่ายคือวันนี้คุณจะให้ทิสแบบเร็วๆเร็วๆแบบฉุกระหุกนะคะเพราะอะไรคะจะได้รีบไปใช้งานกันได้เลยใครทำงานอยู่แล้วมีปัญหากับคนนั้นมีปัญหากับคนนี้ทำไมพูดแล้วไม่เข้าหูกันพูดแล้วทะเลาะกันนะสาเหตุมาจากอะไรรู้ไหมจริงๆมันมีหลายสาเหตุแหละค่ะบางคนไม่ทะเลาะกันแบบเจ้ากับนายเวนอะอารมณ์แบบเห็นหน้าแล้วกูเคืองมึงเลยเนี่ยยังไม่มีแกยังไม่ได้ทำอะไรให้ฉันอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปทำความเข้าใจกันนะคะในเรื่องของจิตที่มันผูกกันแต่วันนี้ครูง้อยอยากจะบอกเรื่องของการที่เราทะเลาะแบบไม่จำเป็นที่การคำพูดอะไรบางอย่างที่เราพูดไปแล้วมันทำร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวใครอยากฟังเรื่องนี้พิมพ์คำว่าอยากฟังมาให้ครูง้อยทีใครอยากฟังเรื่องนี้พิมพ์อยากฟังค่ะอยากฟังค่ะครูบอกเลยคลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะจะไลฟ์ที่กระชับที่สุดและให้คุณเอาไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะโอ้โหมากันแล้วนะคะนะกดแชร์กันหรือยังจ๊ะคนละ1แชร์น่ะเอาไปเรียกเพื่อนมานะคะไปเรียกเพื่อนมาฟังนะคะเอาไปให้คนที่คิดว่าเอ้ยคนนี้เขาน่าจะเอาไปใช้แล้วเป็นประโยชน์นะคะให้วิทยาทานกับคนละ1แชร์ค่ะโอ้โหอยากฟังกันมาเต็มแล้วนะคะนะคนละ1แชร์ก่อนนะคะแชร์ยังใครแชร์แล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะถือว่าให้ธรรมทานขอให้คุณมีปัญญาเจอสิ่งใดที่เป็นจุดท้าทายในชีวิตก็ขอให้คุณมีปัญญาในการก้าวข้ามหรือมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณเหมือนที่คุณให้วิทยาทานกับผู้คนนะคะเอาละค่ะวันนี้สิ่งที่ครูง้อยอยากจะแชร์ก็คือเรื่องอะไรรู้ไหมคำนี้สำคัญมากคือคำว่าคุณค่าคุณค่าเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าชีวิตฉันต้องมีคุณค่าหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้คุณค่าในที่นี้ครูหมายถึง value หรือที่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า values value นะคะหรือสิ่งที่เราให้ค่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะมีสิ่งที่เราให้ค่าไม่เหมือนกันวันนี้คำถามที่ครูง้อยอยากให้ทุกคนที่ฟังครูง้อยอยู่ตอนนี้ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันให้ค่าอะไรคือสิ่งที่คนรอบข้างคนที่ฉันแคร์คนที่ฉันรักเขาให้ค่าการให้ค่าเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยนะคะมีมิติหลายมิติมากบางคนให้ค่ากับศักดิ์ศรีบางคนให้ค่ากับความสวยความงามบางคนให้ค่ากับความสำเร็จบางคนให้ค่ากับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วแต่เลยค่ะแต่ละคนจะมีการให้ค่าที่ไม่เหมือนกันการให้ค่าเกิดจากอะไรการให้ค่าเกิดจากการที่เราเติบโตมาค่ะเราได้ยินพ่อแม่พูดซ้ำๆเฮ้ยคนเรานะเว้ยอย่าไปอย่างบ้านครูง้อเนี่ยอย่าไปยืมเงินคนนะเข้าใจหรือเปล่าไม่มีไม่กินไม่ใช้นะลูกอย่าไปเป็นหนี้ใครเขาใครเป็นหนี้ไม่ใช่ลูกพ่อไอเราก็อยากเป็นลูกพ่อเราก็ไม่ยอมเป็นหนี้นึกออกไหมคะเราจะโตมาด้วยคุณค่าแบบเนี้ยหรือบางทีอาจจะเป็นการที่เราเห็นคุณแม่เราให้คุณค่ากับเรื่องของการพูดสุภาพนะหรือบางทีพ่อเราอาจจะเป็นพวกไปต่อยตีกับชาวบ้านบอกก็มันทำอย่างเงี้ยกูคนอย่างกูฆ่าได้ยามไม่ได้แล้วเราดันรักพ่อขึ้นมาอย่างเนี้ยนึกออกไหมคะคือเรารักพ่อแม่อยู่แล้วแหละแต่เด็กบางคนเนี่ยพอเห็นพ่อทำแบบนี้แล้วรู้สึกว่าพ่อเป็นฮีโร่เรียบร้อยเลยเราก็จะเอาความเชื่อเนี้ยเอาแวลูที่พ่อให้เนี่ยยัดมาใส่เป็นแวลูของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราลองสังเกตเลยค่ะพอเรามีให้แวลูกับอะไรเราจะชอบคนที่ให้แวลูเดียวกับเราเช่นอย่างสมมติว่าคุณเป็นพวกชอบคนมีศักดิ์ศรีคุณไปดูอ่านข่าวอะไรใครที่แบบทำอะไรที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีคุณจะรู้สึกชอบมากๆแล้วนี่คือที่มาค่ะเพราะคำว่าคุณค่าที่เราให้เนี่ยสิ่งที่เราให้ค่ากับมันเนี่ยนะคะมันเป็นดาบสองคมได้นะสมมติเราเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมากๆแต่ถ้าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีสุดๆเลยมีสิทธิ์ที่เราจะทะเลาะกับคนไปทั่วนะถูกไหมคะ
ถ้าฉันเป็นคนเชื่อเรื่องความยุติธรรมเราก็จะเป็นคนที่คอยไปแบบหักกับคนโน้นหักกับคนนี้เพราะนี่มันไม่ยุติธรรมคนนี้มันไม่แฟร์นึกออกไหมคะเวลาที่เรามีสิ่งที่เราเรียกว่าเราให้ค่าเรามีแนวโน้มที่จะยึดมั่นสิ่งนี้จนมีโอกาสกลับมาทำร้ายเรานะแล้วยังไม่พอนะเราจะมีโอกาสที่จะมีอคติกับคนที่มีให้ค่าแบบเดียวกับเรานึกออกไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าคนบางคนรักสมมติอย่างครูเงาะเรียนจุฬาอย่างนี้ใช่ไหมสมมตินะนี่สมมติว่าครูเงาะเป็นคนที่รักจุฬามากเลยจุฬาคือแบบที่สุดของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ววันหนึ่งสมมติครูขับรถอยู่มีคนขับปาดหน้าครูครูด่าเลยเอ้ยนี่ขับรถห่วยจังเลยว่ะแต่พอเขาแปะป้ายจุฬาเขาคงรีบแหละแล้วว่าเราจะมีแนวโน้มที่จะเอียงเข้าไปหาคนที่มีทัศนคติหรือความชื่นชอบใกล้เคียงกับเราลองสังเกตดูใครนะคะใครที่ฟังอยู่ตรงนี้ไหนพิมพ์มาบอกสิว่าคุณให้ค่ากับอะไรในความรู้สึกของคุณนะคะไหนดูซิตอนนี้พี่จ๊อบโอเคเห็นแล้วใครให้ค่ากับอะไรลองพิมพ์มาบอกเลยนะคะคุณให้ค่ากับความถูกต้องคุณให้ค่ากับความรักคุณให้ค่ากับความเรื่องบางคนให้ค่ากับการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคุณให้ค่ากับอะไรวิธีวัดให้ค่าเดี๋ยวครูเงาะเปิดหนังสืออยู่ในหนังสือเล่มนี้ตะเถียนใครก็ได้ช่วยครูที เล่นใหญ่ไปอ่ะวางให้ครูทีครูก็ดันหยิบออกมาโดยที่ไม่ได้แคร์เลยว่าเด็กๆวางไว้ให้อย่างดีแล้วนะคะอ่ะครูเงาะจะเปิดไปในเรื่องของการให้ค่านะคะซึ่งอยู่ในเนี่ยเป็นคนจำบทไม่ค่อยได้แล้วนะเฮ้ยอยู่หน้าไหนวะเจอแล้วอยู่หน้า72ค่ะ72วิธีเลยนะวิธีเช็คว่าเราให้ค่าตัวชี้วัดว่าเราให้ค่ากับสิ่งไหนนะให้เราดูเลย1สิ่งที่มีความหมายกับจิตใจของเราเวลาเราได้ยินเรื่องพวกนี้เห็นคนทำอะไรแบบนี้เนี่ยคุณก็จะมีความสุขอาจจะปิติได้เลยนะเช่นคนบางคนให้ค่ากับความกับชาติเงี้ยพอได้ยินอะไรเพลงชาติขึ้นมาจะรู้สึกแบบฮึกเหิมขึ้นมาเลยนึกออกไหมคะเห็นใครพูดชื่นชมชาติเราก็จะมีความสุขมากๆแบบนั้นนะคะนะคะคนบางคนก็แบบก็ดีเขาพูดชมชาติเราก็ดีแหละก็จะมีคนประมาณนึงแต่คนที่แบบโหถ้าพูดเรื่องชาตินะอ่านประวัติศาสตร์แล้วแบบบางทีอยากจะสวมตัวเองลงไปกลับไปในประวัติศาสตร์อีกรอบนึงอะไรแบบนี้ค่ะนี่แสดงว่าเราให้ค่ากับสิ่งนั้น2วิธีเช็คเลยเราจะชื่นชอบคนที่ให้ค่าเรื่องแบบเดียวกับเราใครที่ให้ค่าแบบเดียวกับเรานะคะเรามีโน้มเอียงที่จะชอบคนแบบนั้นหรือเข้าข้างคนคนนั้นดังนั้นคนคนนั้นอาจจะทำผิดนะแต่เขาเข้าข้างเขาเห็นชอบเหมือนเราเขากับเราเป็นพวกเดียวกัน3ถ้าคุณต้องทำสิ่งที่อึดอัดถ้าเขาเรียกทำสิ่งที่สวนกับสิ่งที่คุณให้ค่าคุณจะอึดอัดคุณจะไม่อยากทำนะเช่นอย่างสมมติคุณเงาะให้ค่าเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะของพระพุทธองค์ใช่ไหมสมมติว่าวันนี้ครูต้องไปนั่งสัมภาษณ์แล้วมีคนพูดถึงหรือคนอาจจะให้ครูเงาะจ้างครูเงาะไปทำงานอะไรก็ตามที่ผิดศีลธรรมอ่ะสมมติบอกว่าให้ครูเงาะไม่ถึงกับผิดศีลธรรมหรอกแต่อาจจะเป็นให้ครูเงาะไปสอนคนที่ต้องไปขายเหล้าอะไรแบบนี้ครูเงาะก็อาจจะไม่มีความสุขในการที่จะไปทำงานนึกออกไหมครูก็จะแบบไม่เอาไม่ทำดีกว่านึกออกไหมครูให้ค่ากับประเทศชาติเนี่ยสมมติงานที่ครูทำเนี่ยครูได้เงินเยอะเลยเขาจ้างให้ครูเงาะไปทำอะไรดีอ่ะการพนันออนไลน์ไปช่วยแบบว่าสอนพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ครูเงาะก็จะไม่ทำเพราะมันขัดแย้งกับคุณค่าในใจของครูนึกออกไหมคะเราจะรู้สึกอึดอัดถ้าเราต้องทำสิ่งที่ขัดแย้งข้อ3นะวิธีเช็คนะว่าเราให้ค่ากับอะไรอันที่4เราจะโกรธและไม่พอใจถ้าใครมาดูหมิ่นลดค่าสิ่งที่เราให้เช่นถ้าเราเป็นคนให้ค่ากับความกตัญญูแล้วใครพูดเรื่องความกตัญญูหรือมาดูถูกพ่อเราแม่เราเนี่ยเราจะโกรธสังเกตไหมล่ะว่าทำไมคนไทยถึงโกรธเวลาล้อชื่อพ่อชื่อแม่เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เราถูกสอนมาให้เคารพผู้มีอุปการะคุณกตัญญูกตเวทีเห็นไหมถ้าฝรั่งเราไปเรียกกันอีปีเตอร์สมมติพ่อชื่อปีเตอร์นะอีปีเตอร์มันก็คงจะบอก yes พ่อฉันชื่อปีเตอร์แล้วไงต่อถูกไหมคะแต่คนไทยไม่ได้เห็นไหมแต่ละที่มันโกรธกันไม่เหมือนกันเพราะมันให้ค่าไม่เหมือนกันนะคะตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้สำคัญมาก
เราจะโกรธและไม่พอใจถ้ามีใครมาบอกว่าเราอะไม่ได้ให้ค่าในสิ่งนั้นจริงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นคนที่ให้ค่ากับเรื่องของความตั้งใจในการทำงานยังมีเด็กในออฟฟิศครูคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นคนที่ให้ค่าเกี่ยวกับเรื่องของแบบใส่ใจกับการทำงานมันรักงานมันเป็นคนให้ค่าในงานมากๆปรากฏว่ามีวันหนึ่งคนที่มาเป็นหัวหน้างานเขาเนี่ยก็พูดแบบว่าเนี่ยส่งงานอะไรมาเนี่ยเธอเนี่ยนะเป็นคนที่ทำงานใช้ไม่ได้เลยเธอเป็นคนที่ทำงานแบบไม่ใส่ใจในงานเขาใช้คำนี้โอ้โหเด็กคนนี้มันขึ้นหูดับเลยแล้วมันหมดความนับถือผู้ใหญ่คนนี้ทันทีเพราะอะไรคะเพราะคุณอย่ามาบอกว่าฉันไม่ให้ค่าเพราะฉันทำเต็มที่คุณจะบอกว่าฉันทำงานผิดทำงานถูกคุณพูดได้แต่อย่ามาบอกว่าฉันไม่ใส่ใจเห็นไหมคะซึ่งอันนี้มันต่างกันสมมติว่าถ้าเกิดคุณเป็นพวกไม่ได้แคร์เรื่องของความใส่ใจแต่คุณเป็นแคร์เรื่องความครีเอทีฟคุณเป็นคนชอบให้แบบคนชมว่าคุณเฮ้ยงานคุณมีเอกลักษณ์มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะชอบถ้าวันนี้มีถ้าสมมุติคุณเป็นคนให้ค่ากับการสร้างงานเอกลักษณ์และมีคนมาบอกว่าทำงานไม่ใส่ใจเลยคุณจะไม่โกรธขนาดนั้นถูกป่ะเขาไม่ได้จี้คุณค่าของคุณเขาบอกแกนี่ไม่ใส่ใจเลยคุณก็อาจจะบอกก็ความครีเอทีฟมันยังไม่มาเพราะคุณไม่ได้ใส่ใจเรื่องของเขาเรียกไม่ได้ให้ค่าเรื่องความใส่ใจแต่ถ้าวันนี้มีใครมาด่าคุณว่างานแกนี่เบมากเลยนะเหมือนคนอื่นเลยนะไม่เห็นแตกต่างเลยคุณจะโกรธมากคุณจะโกรธมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครมาลบเหลี่ยมของเราในสิ่งที่เราให้ค่ามันจะมีผลกับเรามากๆและนี่คือที่มาที่ทำให้คนทะเลาะ กันนั้นวันนี้ค่ะสิ่งเลยสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนเลยว่าทะเลาะอะไรกับใครก็ได้อย่าไปเหยียบย่ำคุณค่าของเขาสมมุติคุณมีสามีนะและสามีคุณรักพ่อรักแม่ของเขามากต่อให้พ่อแม่เขาจะทำไม่ถูกต้องในสายตาคุณยังไงอย่าไปแตะต้องเพราะถ้าเมื่อไหร่นะแล้วคุณทะเลาะกันอารมณ์มันขึ้นเพราะอารมณ์มันขึ้นธรรมชาติของมนุษย์จะทำร้ายจุดเจ็บปวดของอีกฝั่งนึงก่อนและธรรมชาติของสัตว์เนี่ยมนุษย์คือสัตว์เนาะเราสเมลความกลัวของคนได้ฉันรู้ว่าเธอกลัวเรื่องนี้ฉันรู้ว่าเธอจะเจ็บเรื่องนี้ฉะนั้นถ้าเธอทำให้ฉันเจ็บฉันจะแอตแทกจุดที่เธอเจ็บนะพอฉันรู้ว่าเธอรักพ่อแม่ดีไม่ดีภรรยาบางคนเนี่ยนิสัยเหมือนพ่อเธอไม่มีผิดโอ้โหคุณเอ้ยนะแล้วหรืออาจจะบอกว่าโอ้ก็ไม่แปลกนะก็พ่อแม่เธอเป็นแบบนั้นน่ะเธอก็เลยเป็นแบบนี้ไงโอ้โหคุณเอ้ยเลิกเลยนะคะมนุษย์นะถ้าคุณไปขยี้จุดที่มันเป็นคุณค่าของเขามันมีได้2 อย่างคือถ้าคุณทำแบบนี้นะเขาไปเลยก็อีกทีคือเขาจะทนอยู่อย่างเจ็บปวดและทรมานถ้าเกิดเขาขาดความนับถือตัวเองเขาจะยังทนอยู่ก็จริงแต่เขาจะเจ็บปวดและทรมานแล้วมันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์คุณพังพินาศเพราะในวันที่คนไม่รักตัวเองเขาก็จะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้คุณรับรู้ได้ถึงความที่คุณต้องเจ็บปวดเหมือนกับที่ฉันเจ็บปวดอยู่กันก็อยู่อย่างไม่มีความสุขเห็นไหมคะฉะนั้นมีตัวของเขาเองก็เคยพลาดครูเขาเองก็เคยพลาดมันมีนักเรียนทีมงานของครูคนหนึ่งมันเป็นคนตั้งใจทำงานมากมันเอาหัวใจใส่ลงไปในงานนะคะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งมันทำงานเนี่ยเขาเรียกอะไรมันตั้งใจมากเกินไปแล้วมันใส่รายละเอียดเยอะเหมือนเอาข้อมูลมาให้ครูถมมาให้อย่างเงี้ยแล้วครูก็หันไปบอกมันบอกเฮ้ยอันนี้ก็สักแต่ว่าส่งนี่ว่ามันต้องเลือกสิ่งที่จำเป็นดีวะครูพูดปุ๊บแล้วครูรู้เลยว่าครูพลาดแล้วเพราะครูไปขยี้จุดที่มันตั้งใจอะครูเห็นความเจ็บปวดในสายตาเขาเลยครูต้องรีบเข้าไปแล้วขอโทษเลยบอกเฮ้ยครูขอโทษครูรู้ว่าเราตั้งใจครูรู้ว่าเราตั้งใจที่หลังหนูทำอย่างนี้ลูกหนูไม่ได้ใส่มาทั้งหมดแกต้องอย่าใส่มาทั้งหมดแกใส่เฉพาะส่วนที่จำเป็นอะไรที่จำเป็นต้องใส่มาขอโทษต้องรีบขอโทษต้องรีบทำให้เขารู้เลยว่าครูพลาดเองอันนี้ครูพลาดเองครูปากพร่อยเองครูพูดพลาดไปแล้วจริงๆนะครูพูดไปด้วยความที่งานมันผิดพลาดออกมาจากสิ่งเนี้ยที่เราทำออกมาแต่ไม่ได้แปลว่าหนูไม่ได้ใส่ใจไม่ได้แปลว่าหนูไม่ได้ตั้งใจหนูตั้งใจทำนะแต่แค่ยังทำไม่ถูกต้องเท่านั้นเองเข้าใจป่ะคะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคุณอยากที่จะพังความสัมพันธ์นะขยี้เป้าหมายของชาวบ้านเขาเรียบร้อยเพราะวันนี้น่ะถ้าเกิดใครทะเลาะกันแล้วต่างฝ่ายต่างลดค่าด้อยค่าของสิ่งที่อีกคนนึงกำลังให้ค่าอยู่คุณคือคนที่ไม่ฉลาดในการสื่อสารคุณคือคนที่ทำให้ตัวเองพังนะคะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเรามีคุณค่าอะไรเราให้ค่ากับอะไรนะแล้วพอเรารู้แล้วทำยังไงถ้าใครมีหนังสือคุณง้อแล้วนะคะเปิดไปที่หน้า79เลยค่ะ1เลยให้คุณค่าอะไรก็ได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนชาวบ้าน
แปลว่าคุณจะให้ค่ากับความยุติธรรมก็ได้แต่ไม่ต้องไปบังคับให้คนอื่นต้องมาให้ค่ากับเราคุณต้องทำด้วยตัวของคุณเองอย่าไปเบียดเบียนใครค่าใครค่ามันคนอื่นเขาไม่ได้ให้ค่าอย่างเดียวกับเราเขาไม่ได้เติบโตมาเหมือนเราอย่าไปบังคับกับเกณฑ์ชาวบ้านเขานะคะสองทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองยังไงอย่างพอดีอย่างพอดีคืออะไรคะเวลาที่เราทำด้วยตัวเองอย่างพอดีคืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนเป็นคนที่รักความยุติธรรมถ้ามันสุดโต่งเห็นใครทะเลาะกันปุ๊บไม่ใช่เรื่องเราอาจจะต้องเข้าไปแจ้กับเขาทุกเรื่องและทำให้ชีวิตตัวเองเดือดร้อนเป้าหมายตัวเองไม่ได้เดินหรอกมัวแต่ไปนั่งแก้ไขปัญหาชาวบ้านฉะนั้นต้องเรียนรู้ข้อที่3คือปล่อยวางค่ะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่นะคะไม่เบียดเบียนคนอื่นทำบนพื้นที่ของเราและมีคำว่าปล่อยวางเป็นตัวบาลานซ์ค่ะว่าเราทำได้เท่านี้นะอะไรที่เหนือความสามารถของเราแล้วจบพอนะสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนนะคะและตัวสุดท้ายค่ะเคารพคุณค่าของคนอื่นให้คุณไปถามสังเกตเองก็ได้ถามก็ได้อะไรที่เธอให้ค่าถามสามีถามลูกน้องถามเจ้านายแล้วเราเลี่ยงการไปแตะไปเบียดเบียนจุดนี้ของคนที่เราแคร์นะคะเพราะไม่อย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพังแน่ๆในความสัมพันธ์โอเคไหมคะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วในหนังสือเล่มนี้นะคะบอกเลยว่าครบทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องคุณค่านะคะในหนังสือเล่มนี้มีทั้งอะไรคือความเชื่อที่ล็อกให้คุณไม่โตนักเรียนครูหลายคนนะคะเห็นเลยว่าอ๋อความรักหนูไม่สำเร็จเพราะอะไรบางอย่างจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เขาจะเห็นเลยว่าอ๋อหนูดันไปคิดอย่างนี้นี่เองเลยทำให้ความรักหนูไม่สำเร็จนะคะการงานไม่เติบโตอ๋อเข้าใจแล้วมันเกิดจากอะไรในหนังสือเล่มนี้จะบอกหมดนะคะวิธีแก้จุดที่ทำให้เราไม่เติบโตทั้งความเชื่อแล้วก็จุดที่ทำให้คุณได้รู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรให้สำเร็จเป้าหมายในชีวิตวิธีค้นหาเป้าหมายวิธีทำให้เรารักตัวเองหรือวันที่เราจมเราจะทำให้ตัวเราฟื้นขึ้นมาเป็นกำลังใจให้ตัวเองได้ไงนะคะใครสนใจนะคะบอกเลยนะคะว่าตั้งนี้ที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้ limited edition นะคะมีแค่100เล่มเท่านั้นนะคะที่มีลายเซ็นครูเงาะนะคะคือเราจะได้มาเป็นขยักขยักนะคะตอนนี้มี100เล่มตรงนี้เท่านั้นใครที่สนใจพิมพ์ CF 279เอ๊ะใช่มั้ยอ๋อ299มีอีก20บาทค่าส่งนะคะเดี๋ยวเราจะมีค่าส่งให้ด้วยเขียนพิมพ์คำว่า CF 299จะได้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านนะคะและมีลายเซ็นของครูเงาะอยู่ด้วยนะคะจะมีลายเซ็นของครูเงาะอยู่ด้วย limited edition นะคะสามารถพิมพ์ CF 299มาได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนมีครอบครองค่ะหลายคนอ่านแล้วเราก็ส่งมามีเด็กอายุ15อ่านแล้วแล้วก็บอกว่าครูคุณแม่เขาเขียนมาบอกคุณนะบอกว่าเนี่ยลูกชายขอบคุณคุณพ่อมากที่ทำให้เด็กผู้ชายอายุ15เนี่ยออกไปซื้อหนังสืออ่านเองนะแล้วอ่านเสร็จมีการมาบอกพ่อแม่ช่วยอ่านเถอะนะจะได้เราจะได้เข้าใจกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจคนที่ชื่อว่าตัวเองเราจะเข้าใจคนอื่นได้อย่างง่ายดายนะหรืออีกหลายมีเด็กคนนึงก็หนูอ่านแบบหลายรอบมากค่ะครูจนทำให้หนูเจอแบบชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแพชชั่นในชีวิตของหนูคืออะไรเป้าหมายของชีวิตหนูคืออะไรนะอันนั้นคุณย่าหรืออาม่าเนี่ยอาม่าซื้อให้เขาอ่านเขาบอกว่าเห็นลูกหลานนั่งหาตัวเองอยู่นั่นน่ะอ่านเล่มนี้ซะแล้วเด็กนี้บอกเจอคำตอบและว่าชีวิตของเขาต้องการอะไรนะคะงั้นใครที่ยังไม่มีนะคะหนังสือเล่มนี้สั่งเข้ามาได้เลยนะคะครูอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ตัวเองมันตัวครูได้เรียนรู้ตัวครูแล้วครูมีความสุขกับการรู้จักตัวเองช้อยส์ทุกอย่างที่ครูเลือกในชีวิตมันง่ายขึ้นจริงๆนะคะอันนี้คือการย่อคลาส Inner Makeover 2วัน2วันเนี่ยคลาส Inner Makeover เนี่ยถ้าคุณมาเรียนสดเนี่ยก็ประมาณ 19,000 นะแต่วันนี้ย่อลงมาเหลือในหนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างมีเอ็กเซอร์ไซส์ให้ทำนะคะมีแบบฝึกหัดให้ทำมีทรานส์ฟรีด้วยนะคะทรานส์คืออะไรพอคุณกดเข้าไปฟังก่อนนอนเนี่ยมันจะทำให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นภูมิใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าหาญมากขึ้นฟังอย่างเงี้ยทุกวันซ้ำๆตอนก่อนนอนก็ได้ก่อนตอนเช้าก็ได้มีให้ในนี้ฟรีนะคะทั้งหมด279บวกค่าส่งอีก20บาทเป็น299พิมพ์ CF 299นะคะขั้นตอนการสั่งหนังสือนะคะนี่ครูอ่านโพยแป๊บนึงนะคะเด็กเขียนไว้ให้พิมพ์ CF 299นะคะแล้วก็ชำระเงินที่อินเนอร์บริษัทอินเนอร์นะคะเลขบัญชีอยู่ข้างบนนี้นี่นะคะบัญชีอื่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะเราต้องบอกไว้ก่อนนะคะอันนี้นะคะเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่ LINE@@อันนี้นะคะครูเงาะ official
โอเคไหมจ่ายเงินเสร็จปุ๊บส่งสลิปไปที่ตรงนี้นะคะจำกัดแค่วันนี้100เล่มพร้อมลายเซ็นนะคะใครมาก่อนเราขออนุญาตให้กับคนที่โอนสลิปเข้ามาก่อนนะคะเพราะบางทีก็จะมีบางคน CF แล้วก็ลืมหรืออะไรต่างๆนานาใครที่ CF แล้วแล้วก็แคปหน้าจอส่งปุ๊บเราก็จะเรียงตามออเดอร์ขึ้นมาเลยนะคะ100ท่านแรกก็จะได้หนังสือเล่มนี้ไปซื้อให้ตัวเองก็ได้ซื้อให้คนที่เรารักก็ได้นะนั่งข้างในเนี่ยพอเปิดมาก็จะเขียนค้นพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าและให้เติมชื่อคุณไปหรือซื้อให้คนอื่นก็เติมชื่อคนที่คุณรักไปนะคะให้ของขวัญที่มีค่ากับตัวเองกับคนที่เรารักด้วยการที่ทำให้เขาได้เห็นคุณค่าในตัวของเขาเพราะวันหนึ่งที่เราเห็นคุณค่าในตัวของเราเนี่ยมันคือคลังสมบัติมหาศาลเลยที่จะทำให้เราต่อยอดอีกมากมายในชีวิตของเราได้นะคะครูเลยอยากฝากหนังสือเล่มนี้ให้กับทุกคนนะคะโอเคเอาละค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ครูให้พวกเรากลับไปทำงานต่ออย่าลืมนะคะอ้อบอกเลยว่าในหนังสือเล่มนี้เมื่อกี้ที่บอกไปมันจะมีหน้านี้ไม่รู้มองไกลๆไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะจะเป็นหน้าของคุณค่าที่ทำให้คุณอาจจะไม่แน่ใจเอ๊ะฉันมีคุณค่าอะไรครูเงาะมีเทคนิคที่ทำให้คุณนะคะหาให้เจอว่าเรามีคุณค่าอะไรแนะนำให้ไปทำกันในครอบครัวด้วยทำกับสามีทำกับลูกอะไรเงี้ยค่ะให้รู้ว่าคนที่ใกล้ตัวเรารักเราแคร์เนี่ยเขาให้ค่ากับอะไรเราจะได้ไม่ไปพูดเรื่องนั้นที่ทำให้เกิดความเจ็บใจกันเกิดขึ้นแล้วก็สร้างบาดแผลที่มันเยียวยายากนะคะฉะนั้นเอาหนังสือเล่มนี้ไปทำงานด้วยกันเรียนไปด้วยกันนะคะกับคนที่บ้านแล้วก็ตัวของเราเองโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วไว้ว่างๆจะมาไลฟ์เจอกันอีกเอ๊ะจะบอกว่าอะไรเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาบอกแล้วกันว่าเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวไว้ว่างๆเราจะมาไลฟ์ให้ความรู้กันอีกโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน